เออเฮนไปล้างผลไม้ในตู้เย็นให้นุ้ยเขาหน่อยปะแม่นี่เฮนเขายังไม่ได้กินข้าวสักคำเลยนะแม่แม่กับน้องก็ใช้นู่นใช้นี่อยู่นั่นแหละแกนี่มันห่วงเมียมากเกินไปแล้วนะกลับบ้านอ่ะนุ้ยเป็นอะไรเหรอลูกหนูจะบ้าตายอยู่ละตั้งแต่หนูมาอยู่บ้านพี่การนะหนูต้องทำงานบ้านเองทุกอย่างเลยอะไม่ว่าหนูจะทำอะไรแม่พี่การเขาก็ไม่เคยชอบหนูสาทำงานบ้านให้เขาทุกอย่างแล้วอะเขายังมาบ่นนู่นบ่นนี่ใส่หนูอยู่ได้ตกลงเขาเอาหนูมาเป็นลูกสะใภ้หรือเอาหนูมาเป็นคนใช้กันแน่ก็ไม่รู้ฮะและไอ้การมันทำอะไรอยู่ปล่อยให้หนูมาทำงานบ้านแบบนี้ได้ยังไงตอนหนูอยู่บ้านกับแม่นะแม่ไม่เคยให้หนูต้องทำงานบ้านแบบนี้เลยนะยิ่งพูดถึงพี่การนะหนูยิ่งโมโหเลยอะแม่คนอะไรไม่รู้วันวันทำแต่งานบ้านช่องก็ไม่กลับหนูจะเป็นยังไงจะทำอะไรมันก็ไม่เคยสนใจหนูเลยอะเอาล่ะเอาล่ะงานอาทิตย์นี้หนูกลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่ก่อนก็แล้วกันนะไว้ค่อยให้การมาตามหนูค่อยกลับไปโอเคค่ะแม่หนูรักแม่ที่สุดเลยอ่ะจ้ะแม่ผมกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอพี่นุ้ยมาได้ไงเนี่ยแล้วการมาด้วยเปล่ากลับมาเนี่ยทำไมไม่บอกพี่พี่จะได้ให้เฮนทำกับข้าวไว้ให้นุ้ยมันคงไม่กล้าบอกแกหรอกอาร์ตเนี่ยนุ้ยไปอยู่บ้านแม่ผัวถูกเขารังแกมาจนอยู่ไม่ได้หนีกลับมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยถูกรังแกเหรอแม่นุ้ยน้องยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะแล้วพี่ทำกับข้าวให้กินโอเคโอเคเราเตรียมตัวไปกินข้าวกันดีกว่าหนูหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หนูหน่อยสิได้จ้ะเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้นะอืมหนูกินแต่น้ำเย็นนะพอดีพี่ไม่ได้เอาน้ำแช่เย็นน้ำแข็งก็หมดแล้วด้วยก็หนูอยากกินน้ำเย็นอ่ะอยากกินมากก็ออกไปซื้อเองสิน้ำไม่เย็นแล้วมันกินไม่ได้เลยไงทำตัวเป็นเด็กไม่ได้พูดแบบนี้กับน้องได้ยังไงน้องเพิ่งโดนบ้านแม่ผัวรังแกมานะอาร์ตยาร์ตไม่เป็นไรค่ะร้านก็อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองหนูออกไปซื้อแล้วก็เที่ยวเลยค่ะเหนื่อยมากจริง
เฮนไปล้างผลไม้ในตู้เย็นให้นุ้ยเขาหน่อยปะแม่นี่เฮนเขายังไม่ได้กินข้าวสักคำเลยนะแม่แม่กับน้องก็ใช้นู่นใช้นี่อยู่นั่นแหละให้เฮนเขากินข้าวก่อนแล้วค่อยไปทำไม่ได้เหรอแม่แค่ล้างผลไม้แป๊บเดียวก็เสร็จละทำไมแม่ก็ใช้นิดใช้หน่อยไม่ได้เลยหรือไงแกนี่มันห่วงเมียมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวหนูรีบไปล้างให้นะคะยาร์ดไม่เป็นไรหนูไปล้างให้ผลไม้ที่บ้านตอนนี้เหลือแต่ส้มแล้วนะคะทำไมไม่ปอกให้มันเรียบร้อยก่อนล่ะแล้วค่อยเอามาพี่เอ็นหนูปอกเองไม่ได้หรอกนะหนูเพิ่งไปทำลิฟต์มานุ้ยทำไมทำลิฟต์มาแล้วปอกผลไม้ไม่ได้หรอน้องสาวแกอยู่บ้านแม่ผัวก็โดนลังแกมามากพออยู่ละแล้วเนี่ยน้องกลับมาบ้านทันทีแกยังจะให้น้องแกทำงานอยู่หรอฮะนี่พี่อาร์ตหนูใช้พี่เฮนนิดใช้พี่เฮนหน่อยเนี่ยพี่ถึงกับต้องมาขึ้นเสียงใส่เลยหรอตอนหนูอยู่บ้านพี่การนะโดนเรื่องแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติมากไม่เป็นไรค่ะพี่อาร์ตแค่ปอกส้มเองเดี๋ยวหนูปอกให้อาร์ตไม่ใช่แม่จะว่าแกนะเมียน่ะจะตามใจมากเกินไปมันไม่ได้หรอกนะอาร์ตแม่คะกระเป๋าที่แม่เพิ่งให้หนูเมื่อกี้หนูชอบมากเลยค่ะขอบคุณแม่มากๆนะคะชอบก็ดีแล้วลูกเดี๋ยวนะใช่กระเป๋าใบเล็กๆสีขาวที่ผมซื้อให้เฮนตอนวันเกิดไหมคะแม่ใช่กระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันเป็นกระเป๋าของพี่สะใภ้แกถ้าแกอยากได้เดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่กระเป๋าใบนั้นแกเอาไปไม่ได้นะทำไมจะให้น้องไม่ได้ก็คนบ้านเดียวกันทั้งนั้นอะให้น้องมันไม่ได้เลยหรือไงผมบอกว่าไม่ได้ไงแม่ครับนุ้ยถูกแม่ผัวรังแกแล้วแม่จะเอาความโมโหเนี่ยมาลงที่เฮนไม่ได้นะครับแม่อย่าลืมนะครับว่าเฮนก็เป็นลูกสาวของคนอื่นเหมือนกันแม่ไม่ชอบที่คนอื่นรังแกนุ้ยแม่ก็ไม่ควรทำแบบนั้นกับเฮนเหมือนกันนะครับแม่ก็แค่กระเป๋าใบเดียวแกไม่ต้องมาพูดอะไรกับฉันเยอะแยะขนาดนี้ก็ได้นะอาร์ตนี่ไม่ใช่แค่เรื่องกระเป๋าใบเดียวนะครับแม่แต่กระเป๋าใบเนี่ยมันเป็นของขวัญวันเกิดที่ผมซื้อให้กับเพนใครก็เอาไปไม่ได้ทั้งนั้นนุ้ยของทุกอย่างที่พี่สะใภ้แกได้จากบ้านหลังเนี่ยมันคือสิ่งตอบแทนที่เฮนเขายอมเสียสละเพื่อบ้านหลังนี้ทั้งนั้นถ้าแกอยากได้ของพวกเนี้ยแกต้องทำงานหาเงินและซื้อมันด้วยตัวเองThank you.
ปเฮียนเราไปกินข้าวนอกบ้านกันน้อย